โอ้นี่สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้คุณอยู่กับดร.แชงเกมเมอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำฮอกของเรานะครับเราไปทำใหม่มามันชื่อว่าฮอกฮอเบิร์ตนะฮอกนี้เนี่ยจะตีขนาดใหญ่แรงนะครับเพราะว่าคุณสมบัติเมื่อเราอัพขั้นเนี่ยมันเพิ่มการโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ 10% 15% 20% 25% นั้นเรียกว่าโคตรพ่อโคตรแม่แรงเลยล่ะแล้วเราก็ไปซุ่มทำมานะครับโอ้ยล่าบอสอยู่เป็นอาทิตย์เลยกว่าจะได้หอกบวก7อันนี้มานะเปลืองตังค์มากนะครับแล้วก็หอกอันนี้มันมี1รูนะครับผมแต่เราสามารถทำ2รูได้นะต้องเพิ่มจำนวนหอกเข้าไปครับเอาไปหลอมเป็น2รูนี่หอกอันนี้ดาเมจก็อยู่ที่227นะแต่ที่สำคัญคือเปอร์เซ็นต์ที่มันให้เรามาครับในการแทงขนาดใหญ่เรียกว่าแทงกันบานชองพังกันเลยทีเดียวละนะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาถอดขั้นให้ดูครับเพื่อจะดูว่าไอเทมที่เราอัปเกรดหอกนี้เนี่ยมันใช้อะไรบ้างครับใช้งบประมาณ GM นะตัวหอกนี้เองเนี่ยยังบวก7นะยังบวก7ก็ราคาก็จะอยู่ที่9ล้านกว่าครับนะมันก็แพงเอาเรื่องเลยล่ะนะแต่ว่าสำหรับสายล่าบอสหรือสายที่ต้องการแทงขนาดใหญ่แบบขี้แตกขี้แตนเนี่ยคุณก็ต้องมีหอกตัวนี้ไว้เดี๋ยวไปลองทดสอบดาเมจแบบคร่าวๆกันนะครับว่าแรงขนาดไหนนะเราใส่การ์ดก๊อปปินไป1ใบส่วนไอ้เรื่องของรูนเนี่ยตัวนี้อาจจะยังอัพรูนไม่ครบหรืออัพผิดนะเพราะว่าเราก็เพิ่งได้หอกมาครับเดี๋ยวเราจะไปลองแทงให้ดูนะว่ามันจะแทงดาเมจแรงแค่หน่อยนะครับสเตตัสเป็นอย่างนี้มาบก็ให้ครับสเต็ง99วิท78จัดไปฮึบนี่ครับโอ้โหเนี่ยเอาเรื่องนะดาเมจ103,8897โอ้ดีๆๆใช้ได้เลย โอ้โหสะใจน่าดูนะผมจะบอกว่าหอกตัวนี้เนี่ยมันทำให้เราแทงได้ถึง1ล้านเลยนะคุณก็ต้องติดตามคลิปไปเรื่อยๆครับว่าเราจะใส่ของอะไรแล้วก็เราจะอัปเกรดอะไรยังไงนะให้แทงถึง1ล้านอย่างตอนนี้100,000แล้วมาแล้วครับ 10% แล้ว เดี๋ยวไปดูกันว่านอกเหนือจากราคาหอก 9M เนี่ยราคาที่เราอัพขั้นอาวุธไปเนี่ยมันประมาณกี่ M นะไปลองคำนวณดูเล่นๆนะครับหยัดไปมาเดี๋ยวเราไปลองถอดไอเทมจากหอกที่เราอัพขั้นไปดูนะว่าเราใช้ไอเทมอะไรบ้างนะในการอัพขั้นคืนสภาพเอนชานเอ้ยไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นอันนี้คืนระดับเดิมโอ้โหเนี่ยเสียตังค่าคือระดับไป 200,000 เลยให้ตายเถอะโอเคครับนี่อย่างที่คุณเห็นนะตอนนี้เราถอดระดับออกหมดแล้วนี่ๆหายเกลี้ยงเลยครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นแรกเลยนะว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะครับในการอัปเกรดหอกนะนี่อ่ะขั้นแรกของการอัพขั้นหอกนะครับใช้ Memory Gem 10อันครับเหมือนเดิมนะครับ Memory Gem ดรอปจากแม่มดนะแม่มดครับแล้วก็ใช้เพียง10อันนะใครที่อยากได้ไอเทมตัวนี้ก็ไปฟาร์มแม่มดดาวนะครับประมาณ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มเนี่ยที่เมืองออเดบาลันนะครับตรงหอนาฬิกานะก็จะมีแม่มดดาวออกมาให้เราล่อกันนะครับนะไปล่อแม่มดดาวกันนะก็จะได้ไอเทมตัวนี้มานะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นต่อไปครับใช้40อันชื่อว่า Glitter Shell นะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันมาได้ยังไงนะนี่แล้วก็ Time Twitter ตัวนี้ก็น่าจะดรอปจากเจ้าคล็อกในหอนาฬิกาเช่นกันครับราคาน่าจะล้านกว่าเลยนะแพงนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับเป็น Necklace of Oblivion
โอบิวริงอ่านแล้วว่าอะไรไม่รู้โอเคนะครับประมาณนี้นะก็ขั้นแรกเนี่ยใช้ตังไปแบบแมงอย่างหนักเลยนะหนักอยู่นะเออหนักเลยนะผมก็จะคำนวณออกมาเป็นมันนี่มันนี่มันนี่ได้ประมาณ 2-3M มั้ย 2M กว่าได้นะเออนี่ไปครับอัพขั้นไปเลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูขั้นที่2กันบ้างขั้นที่2ก็ยังคงใช้ Memory Gem เหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ของมันคล้ายๆแบบเดิมเลยนะแต่จะมี Key of Clock Tower ตัวนี้ก็น่าจะดรอปจากบอสมินิบอสนะครับไอ้พวกมอนในแมปหอนาฬิกานั่นแหละนะนะครับแล้วก็จะใช้กิตเตอร์เชลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็น Temporal Crystal นะครับนี่ใช้500อันนะอันนี้ถ้าคุณเป็นคนสายเปเนี่ยนะคุณก็กดอัพไปเลยครับโดยที่ไม่ต้องฟาร์มเองนะแต่ว่าถ้าจะฟาร์มเองเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับเนี่ยไปดูกันดรอปจากตัวไหนนะมันก็จะมีบอกหมดเลยไปครับเดี๋ยวไปอัพขั้น2กันคือหลักๆแล้วเนี่ยราคาในการอัพขั้นหอกในตอนนี้แต่ละขั้นประมาณ 2M กว่านะ 2M กว่านะครับก็ตีไปว่าจนสุดขั้นเนี่ยประมาณน่าจะ 8M 8M กว่าๆครับ 8-10M เลยนะคุณลองถามตัวเองดูว่าตอนนี้เราฟาร์มไหวหรือเปล่านะสำหรับการอัพขั้นหอกในตอนนี้แล้วก็เราอัพขั้นหอกไปเพื่ออะไรนะถ้าเอาไปอัพขั้นหอกไปแทงวัวอย่างเดียวไม่คุ้มนะต้องไปแทงบอสเท่านั้นครับแทงไปเลยนะนี่โอเคครับขั้นต่อไปนะครับขั้น3ก็คงใช้ไอเทมใน Map Toy Factory เหมือนเดิมนะครับใครที่ไปร้านค้าลับทุกวันเนี่ยก็จะเจอกับมอนซิเปอร์แบร์เทดดี้แบร์แล้วก็คุกกี้แล้วก็ครีเซอร์นะพวกนี้ก็จะดรอปไอเทมพวกนี้เลยนี่ก็ไปฟาร์มนะครับฟาร์มนะส่วนแฟงออฟเฮติเนี่ยก็ซื้อเอาเถอะนะราคารวมๆถ้าคุณไม่ฟาร์มเฮียอะไรเลยเนี่ยนะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าเช่นกันนะครับกดอัพไปเลยนะแล้วก็ขั้นสุดท้ายขั้นที่4นะครับเห็นไหมครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยครับมันก็เป็นของในแมป Toy Factory เหมือนเดิมเลยครับนะดรอปจากคุยเซอร์ดาวดรอปจากเท็ดดี้แบร์ดรอปจากหมีนะครับแล้วก็มีไอซ์พาวเดอร์ดรอปจากตัวสตอมบี้ไนท์นะครับแล้วก็ฟอร์เซนฮาร์ดดรอปจากตัวไหนเอ่ยเดี๋ยวลองไปส่องดูนะฟอร์เซนฮาร์ดนี่เลยครับดรอปจากเจดแบทนะเจดแบทนะครับแล้วก็น่าจะดรอปจากตัวอื่นด้วยครับนี่มีมิสเกตนะเป็นตัวของขวัญนะครับแต่ว่ามอนในแมปของขวัญก็จะโหดนะโหดค่อนข้างโหดนะครับยังไงก็ถ้าจะไปฟาร์มเนี่ยถ้าเป็นไนท์ก็โซโล่ได้ครับอาชีพอื่นที่นอกเหนือจากไนท์เนี่ยก็ชวนเพื่อนไปนะชวนเพื่อนไปฟาร์มสักวันละชั่วโมงครับก็ได้ไอเทมพวกนี้มาใช้เยอะแล้วล่ะนะเดี๋ยวเราจะอัพขั้นไปเลยนะครับหลักๆแล้วก็คือขั้นละประมาณ 2M กว่าๆ2ล้านกว่าๆนะครับกับราคาหอกเนี่ยราคาประมาณบวก7นะบวก7ราคาอยู่ที่ประมาณ9ล้านครับส่วนบวกบวก0บวก1บวก2บวก3บวก4เนี่ยราคาอยู่ประมาณ 3.5 ถึง4ล้านนะครับประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าจะทำไปเนี่ยควรจะทำบวก6ขึ้นไปนะเพราะว่ามันสามารถที่จะไปเอนชานออฟแมวได้ไปออฟแมวได้นะครับออฟแมวคือตัวนี้ครับถ้าเกิดเราออฟติด4ขั้นเนี่ยมันก็จะทำให้มีเอฟเฟกต์พิเศษนะเจาะเกาะเนี่ยถ้าได้ออฟนั้นคือแบบทีเด็ดนะทีเด็ดเลยครับแล้วก็ใช้กันได้ยาวๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมอัพหอกอัพหอกฮอเบิร์ตครับดีแล้วเนาะนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่เล่นไนท์นะครับบางทีข้อมูลเรื่องการอัพขั้นเนี่ยมันก็หาไม่เจอนะในเน็ตนะครับก็เลยทำคลิปออกมานะครับนะสำหรับ
บางคนถามว่าผมจะเริ่มจากอะไรดีครับทำหอกอันนี้เนี่ยทำหอกอันนี้ก็มันก็เป็นหอกที่พัฒนามาจาก ProAct นะครับ ProAct เนี่ยเราไปคราฟได้ที่มอลล็อกในราคาถ้าราคาซื้อเนี่ยก็ประมาณ 80,000 นะครับอัพขั้นขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นขั้นเปลี่ยนรูปร่างนะก็จะได้เป็นฮอลเบิร์ตตัวนี้แหละครับนะถ้าให้แนะนำก็คือไปหา ProAct มาครับแล้วก็ฟาร์มอัพขั้นไปเรื่อยๆแต่ว่าหอกเนี่ยมันจะใช้ได้ดีช่วงหลังๆนะช่วงที่คุณล่าบอสกันแบบบ้านช่องพังเนี่ยมันโอเคครับแต่ว่าช่วงแรกผมยังแนะนำเป็นดาบเนแกนอยู่นะครับเนแกนก็ยังสำคัญอยู่นะโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายทุกคนครับ